คุณแม่ลูกสองลดน้ำหนัก56กิโลกรัมใน11เดือนเผยเคยใช้ชีวิตกินเพื่อสนองอารมณ์จนมาถึงจุดเปลี่ยนชีวิตจากเรื่องนี้ค่ะข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะซึ่งเว็บไซต์ news.com.au ได้เผยเรื่องราวของแอชลีย์ชาบ็อกสกี้คุณแม่ลูกสองวัย28ปีจากออสเตรเลียค่ะเธอเผยนะคะว่าเธอมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับอาหารมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสุขภาพร่างกายหรือจิตใจยิ่งเมื่อตอนที่เธออายุ18ปีนะคะตอนที่เธอมีอิสระในการซื้ออาหารของตนเองมากขึ้นประกอบกับเธอมีลูกคนแรกมันก็ยิ่งทำให้เธอมีพฤติกรรมการกินที่แย่ลงกว่าเดิมมากเลยทีเดียวค่ะเธอบอกนะคะว่าฉันจะกินช็อกโกแลตอย่างน้อย1บล็อกกินขนมขบเคี้ยวทั้งวันหรืออะไรก็ตามที่เด็กไม่ควรจะกินฉันก็จะกินหมดฉันไม่กินมื้อเช้าและมื้อกลางวันแต่จะไปกินมื้อเย็นมื้อใหญ่ทีเดียวฉันใช้ชีวิตการกินเพื่อสนองอารมณ์ของฉันและฉันไม่ได้ออกกำลังกายเลยใช้การมีลูกเป็นข้ออ้างแบบว่าเป็นแม่ที่ยุ่งจึงไม่มีเวลาดูแลตัวเองแอชลีย์เธอบอกนะคะว่าเธอเคยมีน้ำหนักมากถึง121กิโลกรัมค่ะจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนที่คาดไม่ถึงนะคะเมื่อแบรนด์ขนมชื่อดัง Cadbury เปิดตัวขนมคาราเมลชิ้นใหม่เธอรีบซื้อมันมาจากร้านค้าค่ะแต่ปรากฏว่าลูกชายของเธอมาแย่งไปและหักมันออกเป็น2ท่อนตอนนั้นเธอรู้สึกโกรธมากเพราะรู้สึกว่าขนมชิ้นนั้นไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่จะให้เธอกินได้เธอบอกค่ะว่าตอนนั้นฉันก็ตระหนักได้ว่าฉันมีความสัมพันธ์กับอาหารที่ไม่ดีฉันกลับบ้านมาส่องกระจกแล้วก็พิจารณาดูก่อนจะคิดได้ว่าฉันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ฉันต้องเปลี่ยนตัวเองนอกจากนี้เธอยังนึกไปถึงพ่อของเธอที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย57ปีด้วยนะคะส่วนแม่ของเธอก็มีปัญหาเรื่องหัวใจมาตลอดชีวิตค่ะและยังเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์ทำให้เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษจนเกือบทำให้ชีวิตของแม่ต้องจบลงด้วยหลังจากทบทวนเรื่องนี้อยู่1สัปดาห์นะคะในที่สุดเธอก็ตัดสินใจว่าเธอจะลดน้ำหนักอย่างจริงจังแล้วค่ะก่อนที่เธอจะเริ่มต้นออกกำลังกายเธอได้ไปพบนักจิตวิทยาเพื่อจัดการกับสิ่งเร้าทั้งอารมณ์ต่างๆนะคะจัดการวิธีการคิดและยังพบวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นใจทางร่างกายของเธอเองด้วยค่ะแอชลีย์บอกว่าสามีของเธออยากเริ่มเดินออกกำลังกายแต่การออกไปเดินลำพังก็ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับมือใหม่นะคะเธอจึงซื้อเครื่องลู่วิ่งไฟฟ้าราคาย่อมเยามาใช้เริ่มเดินได้ครั้งละ10นาทีทุกวันแต่หลังจากนั้นต่อมาค่ะเธอก็ตระหนักได้ว่าต่อให้เธอจะออกกำลังกายมากแค่ไหนแต่หากไม่ควบคุมการกินอาหารให้ดีขึ้นมันก็ไม่มีทางลดน้ำหนักได้แอชลีย์จึงเริ่มต้นลดปริมาณอาหารเริ่มกินอาหารให้ครบ3มื้อแทนการกินแต่ขนมนะคะแล้วกินแค่มื้อเย็นทีเดียวแบบเดิมๆนอกจากนี้เธอยังเปลี่ยนมาดื่มน้ำอัดลมแบบไม่มีน้ำตาลด้วยค่ะและก็ดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นรวมถึงการอดอาหารเป็นระยะหรือ IF นะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะเธอไม่สามารถตัดสิ่งที่เธอชอบออกไปได้นั่นก็คือของหวานนะคะแอชลีย์พยายามใช้วิธีของเธอเช่นนั้นประมาณ3สัปดาห์เมื่อเธอชั่งน้ำหนักก็พบว่าเธอลดลงไป3กิโลกรัมค่ะเธอจึงมั่นใจเชื่อว่าเธอก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเธอก็สังเกตว่าเธอเริ่มเดินได้นานขึ้นมา5นาทีเธอยังลองอะไรใหม่ๆด้วยการเรียนเต้นผ่านแอปการออกกำลังกายซึ่งตอนแรกเธอเหนื่อยมากแต่เมื่อทำไปเรื่อยๆก็สามารถทำได้ทุกวันนะคะควบคู่ไปกับการวิ่งสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเมื่อเธอไม่กดดันจึงทำให้เธอรู้สึกสนุกไปกับมันค่ะหลังจากผ่านไป11เดือนนะคะผลลัพธ์ปรากฏออกมาอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวแอชลีย์สามารถลดน้ำหนักได้มากถึง56กิโลกรัมจากคุณแม่ร่างท้วมกลายเป็นหุ่นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้น้ำหนักของเธอเหลือแค่65กิโลกรัมเธอบอกว่าฉันรู้สึกดีมากฉันรู้สึกดีขึ้นมากทั้งกายและใจฉันลุกจากเตียงได้โดยที่ร่างกายไม่ปวดเมื่อยแถมยังไปเดินเล่นของเล่นกับลูกสาวที่สนามเด็กเล่นได้อีกด้วยปัจจุบันนอกจากการวิ่งและการเต้นนะคะแอชลีย์ยังเริ่มทำเวทเทรนนิ่งเพราะเธออยากจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายแต่ใดๆก็ตามค่ะเธอยังไม่ได้ละทิ้งการกินอาหารที่เธอชอบเธอยังคงเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นโดยเธอเชื่อว่ามันสามารถทำควบคู่กันไปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ